กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกนะครับผู้ชมหลังพบจำนวนผู้ป่วยสะสมกว่า 30,000 คนครับขณะที่บางพื้นที่เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายตามชุมชนต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับพร้อมด้วยทีมอสมเขาลงพื้นที่พ่นสารกำจัดยุงลายและหยดทรายอาเบตตามภาชนะที่มีน้ำขังนะครับอย่างเช่นตามโอ่งตามยางรถยนต์เก่าอ่างน้ำในชุมชนต่างๆรวมถึงวัดด้วยครับรวมทั้งแจกทรายอาเบตให้กับชาวบ้านสำหรับป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะครับหน้าฝนฝนตกตามฤดูกาลจึงต้องเร่งออกกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านในการป้องกันด้วยครับครับก็เราตระหนักแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกนะครับที่เราดูจากตัวเลขนะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่วันนี้น่าจะตัวเลขประมาณสักที่ผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกประมาณสัก 30,000 กว่ารายเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็มารณรงค์เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนของเทศบาลตำบลกระจับเนี่ยได้รับเชื้อนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันและป้องปรามในส่วนของยุงนะครับที่เป็นพาหะนำโรคนะครับก็วันนี้เรานำอสม.นะครับทั้ง12ชุมชนมาช่วยกันรณรงค์แล้วก็แจกทรายอาเบกรวมถึงการพ่นหมอกควันนะครับให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เราอะคะก็เป็นแบบไหนยังไงบ้างครับสภาพในพื้นที่ของเทศบาลโรงกระจับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับในตามตอกซอกซอยอย่างเงี้ยเราก็ให้ความสำคัญเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะปล่อยปละละเลยนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็มีปริมาณน้ำฝนที่จะไปขังตามท่อระบายน้ำนะครับหรือว่ากระป๋องหรือว่าภาชนะของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลกระจับระบุนะครับว่านอกจากการพ่นสารกำจัดยุงลายแล้วนะครับสิ่งสำคัญคุณผู้ชมครับก็คือการสร้างความเข้าใจรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งทุกคนสามารถป้องกันได้เริ่มจากที่บ้านของตนเองรวมทั้งได้แนะนำการป้องกันและวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยครับ